ับมาดูข่าวกีฬากันต่อค่ะวันนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยจับมือกับวันชิ p เปิลชิฟพร้อมมีการเปิดตัวผู้สนับสนุนนะคะในการจัดโครงการต่อยอดกระแสความนิยมทรงเสริมมวยไทยอาชีพค่ะ เราไปกันที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมากค่ะวันนี้ดรก้องศักดยอดมณี ane, ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายธนุกเกียรตจันชุมรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยนายชาตรีสิทธยอดธงประธานและซีอีโอวัน m ชม o ิ s ้ i นชิปคุณอนุตตัวหัวหน้าฝ่ายธุรกิจประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้ร่วมกันแถลงข่าวแล้วก็ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU ในโครงการเผยแพร่การส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬามวยเพื่อสร้างกระแสะความนิยมและโอกาสต่อยอดเส้นทางนักมวยไทยอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยประจำปี2566นะคะ พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมมือกับรอยัลเอ f i ฟิลผู้ผลิตและจําหน่ายรถจักรยานยนต์ขนาดกลางสไตล์คลาสสิกเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนและจะร่วมสานต่อร่วมต่อยอดกระตุ้นให้เกิดกระแสที่ดีในวงกว้างมากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับเป้าหมายของโครงการภายใต้แนวคิด Beginning of the Hero หรือว่าการสร้างฮีโร่นักมวยไทยที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากีฬามวยไทยสร้างกระแสความนิยมเป็นการต่อย,ยอดเส้นทางนักมวยไทยอาชีพด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นการสร้างอัตลักษณ์ของชาติจากรากหญ่าสู่ระดับสากลสร้างรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคงยั่งยืน รวมทั้งเพื่อใช้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนให้เกิดกระแสะความตื่นตัวของประชาชนทั่ว,ท,วทุกภูมิภาคเพิ่มประชากรกีฬาม,มวยด้วยค่ะ ต้องบอกว่าช่วงปีที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยกกทและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวยไทยในหลากหลายมิตินะคะแล้วก็มีการจัดตั้งโครงการใหม่ๆขึ้นมามากมายเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งศึกมวยไทยรากหญ้าสู่สากลเป็นเวทีที่สร้างนักมวยไทยหน้าใหม่ได้แจ้งเกิดในฐานะนักกีฬาอาชีพสร้างการรับรู้กีฬามวยไทยสู่ประชาชนให้เกิดความนิยมสร้างกระแสะกีฬาสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับสากลด้วยนะคะ ขณะที่ภากฝั่งเอกชนเองก็มีโครงการเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงการรถทูวันเป็นเวทีเดียวที่ต้องการสานฝันดาวรุ่งม,มวยไทยขึ้นสู่เวทีระดับโลกวันชิมบินชิปดังนั้นเมื่อแนวคิดทั้งของภาครัฐและเอกชนต่างมีความสอดคล้องกันอย่างนี้จึงได้ร่วมมือกันเกิดโครงการดีๆเกิดขึ้นในวันนี้นั่นเองค่ะ